الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจงมีแด่ท่านพี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดรับบิชรฮลีซอดรีวะยัสซิลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีฮะดานาลิฮาซาวะมากุนนาลินะฮตะดิยาลาวลาอันฮะดานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้รายการจะมาพูดถึงเรื่องของหลักศรัทธาความเชื่อมั่นและการปูพื้นฐานในเรื่องของหลักศรัทธาเบื้องต้นซึ่งจะพูดถึงซูเราะห์อัลอันอามซึ่งเป็นอายะห์ที่125ก่อนจะพูดถึงอายะห์อัลกุรอานที่อาจารย์จะมาอธิบายพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเป็นความต่อเนื่องจากสัปดาห์ครั้งก่อนๆแล้วก็เป็นอยากจะให้ปูพื้นในเรื่องขององค์การแรกอายะห์แรกด้วยที่จะพูดถึงในเรื่องของอิกรอจงอ่านทั้ง2ประเด็นในการพูดคุยวันนี้เป็นเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องและครอบคลุมและก็ใจความหลักจะเป็นยังไงนั้นก่อนอื่นผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นไปพบกับอาจารย์ประจำรายการวันนี้อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมรับบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับสบายดีครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับนี่นะครับวันนี้มี2ประเด็นหลักๆครับอาจารย์ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักศรัทธาและก็การปูพื้นในเรื่องของความเชื่อมั่นก่อนที่จะไปสู่ซูเราะห์อัลอามอยากให้อาจารย์ปูพื้นในเรื่องของอัลอิกเราะห์หน่อยว่าทำไมต้องลงอายะห์นี้เป็นอายะห์แรกในเรื่องของจงอ่านมันสำคัญกับมนุษย์ทุกคนมนุษยชาติยังไงบ้างครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ครับก็เรื่องของ5อายะห์แรกที่ถูกลงมาถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านอยู่ในทําฮีเราะห์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นการประทานครั้งแรกอันแรกก็คือ5อายะห์แรกในซูเราะห์อัลอะลักนะครับที่เรียกว่าอิกเราะห์ที่บอกอิกเราะห์นะครับอิกเราะห์บิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะครับให้อ่านนะครับเป็นการเน้นถึงเรื่องของการอ่านฉะนั้นอุมมะห์นี้หรือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับจึงเป็นเรียกว่าสำคัญเลยคือเรื่องของการอ่านการอ่านแน่นอนก็คือเป็นกุญแจนำไปสู่ความรู้นะครับถ้าไม่อ่านเนี่ยนะครับแล้วมุสลิมเราเนี่ยถือว่าเรียกว่าเทียบนะกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือในหลายๆประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะบางทีเราก็สู้เขาไม่ได้เรื่องการอ่านทั้งที่คือหลักการของเราเลยแล้วก็เป็นอายะแรกที่ถูกประทานลงมาอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักเนี่ยนะครับก็อยากจะเน้นย้ำกับเราว่านี่คือความสำคัญในเรื่องของการอ่านเป็นอุมมะห์ในเรื่องของการอ่านจริงๆนะครับเป็นประชาชาติของการอ่านการศึกษาอย่างที่บอกไปแล้วว่าการอ่านนั้นมันจะเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่ความเข้าใจหากเราอ่านกันวันละ5บรรทัด10บรรทัดเนี่ยคงสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในบางประเทศหลายประเทศด้วยซ้ำเนี่ยเขาที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาอ่านกันหลายสิบหน้าต่อวันเนี่ยนะครับดังนั้นการอ่านมากเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะครับโดยเฉพาะอัลกุรอานที่เราจะต้องอ่านทำไมเรียกอัลกุรอานนะครับกุรอานนี่ก็คือกิรออะห์นี่แหละที่บอกว่าอ่านเนี่ยมันแปลว่ากิรออะห์ที่แปลว่าอ่านเนี่ยแหละนั้นกุรอานคือสิ่งที่ให้มาอ่านไม่ใช่มาเก็บนะครับนั้นอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่กิรออะห์คืออ่านนะให้เรามาอ่านอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์อันกุรอานมาเนี่ยให้เราอ่านนะครับไม่ใช่มาเก็บไว้นะครับรอมฎอนนึงอ่านกันทีนึงแล้วอ่านทีนึงก็ไม่ได้อ่านกันจบเล่มอ่ะนะอ่านกันไม่กี่ซูเราะห์นะฝุ่นเต็มเลยนั้นไม่ใช่นะครับอันกุรอานเนี่ยพยายามอ่านทุกวันได้ยิ่งดีวันละ5บรรทัด10บรรทัดครึ่งหน้า1หน้าเนี่ยก็พยายามที่จะอ่านนะครับฉะนั้นจากตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าในซูเราะห์อันอามอายะห์ที่125เนี่ยนะครับที่เราจะนำเสนอกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดหัวอกนะครับการอาลามะหรือเครื่องหมายที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เขาได้รับซึ่งความดีเนี่ยก็คือการให้อัลลอฮ์เขาอัลลอฮ์จะเปิดให้เขาให้เขาได้ปฏิบัติให้เขาน้อมรับต่ออันอิสลามนะครับก็นี่คือการเกริ่นนำกับท่านพี่น้องเบื้องต้นนะครับถึงความสำคัญของการอ่าน
นะครับฉะนั้นเราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญนะครับพยายามที่จะอ่านให้เยอะโดยเฉพาะอัลกุรอานหรือคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมาตรงนี้นะครับครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้ให้ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมว่าอินชาอัลเลาะห์ผมเองนะครับเชคอนุญาตให้พยายามแกะนะครับถอดความจากทุกเทปที่อาจารย์ทุกท่านได้ออกรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดหากท่านผู้ชมท่านไหนหลังจากที่ผมได้จัดพิมพ์ทำเรียบร้อยผมจะให้พี่น้องได้อ่านจากใจความหลักๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นหัวข้อหลักๆเพื่อให้เราเกิดการอ่านมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ตอบบทบัญญัติแรกที่อัลลอฮ์นั้นได้ลงมาก็คืออิกรอจงอ่านนั่นเองครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ยูซุฟได้กล่าวนำและก็เป็นเนื้อหาสาระที่ต่อยอดให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้รักการอ่านกันเยอะๆอินชาอัลเลาะห์ในส่วนของซูเราะห์อัลอามนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ปลูกฝังนะครับความเชื่อมั่นหลักศรัทธาปูพื้นหลักศรัทธาต่างๆใจความหลักของซูเราะห์นี้ในอายะห์ที่125มีใจความอยู่ว่าผู้ใดที่อัลเลาะห์ต้องการจะแนะนำเขาก็อัลเลาะห์ก็จะเปิดหัวอกของเขาให้เบิกบานเพื่ออิสลามและผู้ใดที่พระองค์ทรงต้องการจะปล่อยให้เขาหลงทางก็จะทำให้หัวอกของเขานี่แคบอึดอัดนะครับประหนึ่งว่าเขากำลังขึ้นไปยังฟากฟ้าในทำนองนั้นอัลเลาะห์จะทรงให้มีความโสมมแก่บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาอยากจะให้อาจารย์ยูซุฟได้อธิบายอายะห์นี้ครับครับบิสมิลลาห์ในอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่125ในซูเราะห์อัลอานนะครับบทนะครับก็เราผู้รายการนี้เนี่ยต้องพยายามอธิบายด้วยเหมือนกับศัพท์นะซูเราะห์ก็เป็นบทนะครับอัลกุรอานนี่ก็เป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานมาให้กับศาสนทูตคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในอย่างที่คุณมูฮัมหมัดอับดุได้อ่านความหมายเป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นอายะห์ที่125ในซูเราะห์อัลอันอามผมก็ขออนุญาตที่จะอ่านเป็นภาษาอาหรับก็คืออ่านอายะห์กุรอานตรงนี้นะครับแล้วก็แปลความหมายแล้วก็อธิบายท่านพี่น้องได้เกิดความเข้าใจหรือว่าได้เกิดความรู้ความหมายมากขึ้นตรงนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสว่าฟามัยยูริดิลลาฮุอัยยะฮดียะฮูยัชรอฮ์ซอดรอฮูลิลอิสลามนะครับผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการจะแนะนำเขาก็จะทรงทำให้หัวอกของเขาเนี่ยเบิกบานเพื่ออันอิสลามวามัยยูริดอัยยุดิลลาฮุยัจอันซอดรอฮูดอยิกอนฮารอจันกะอันนะมายัสซออะดุฟิสซะมานะครับและผู้ใดที่พระองค์ต้องการที่จะปล่อยให้เขาหลงก็จะทรงทำให้ทรวงอกทำให้หัวอกของเขานั้นคับแคบอึดอัดประหนึ่งว่าเขากำลังขึ้นไปยังฟากฟ้ากาดาลิกะยาจาอัลลอฮุริจซะอัลลดีนะลายุมินูนในทำนองนั้นแหละนะครับอัลลอฮ์จะทรงให้มีความโสมมแก่บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธานะครับจากตรงนี้นะครับเป็นการเปรียบสองด้านจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้พูดถึงว่าใครที่อัลลอฮ์จะต้องการจะแนะนำเขาอัลลอฮ์ก็จะทำใหหัวอกของเขานี่มีความเบิกบานเพื่ออิสลามเป็นอาลามะเป็นเครื่องหมายนะครับคุณมุฮัมมัดอับดุว่าผู้ใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เขาได้รับความดีได้รับทางนำเนี่ยอัลเลาะห์จะเปิดหัวอกเขาให้รับอันอิสลามอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอิสลามเป็นข้อใช้เป็นข้อห้ามเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากจะทำมีความเบิกบานเหมือนเปรียบอ่ะนะซึ่งมันไม่ถูกนะแต่จะเปรียบให้เห็นว่าที่สังคมมันเกิดขึ้นคนที่เขามีแฟนพอเวลามีความรักมีแฟนมีอะไรเนี่ยอันนี้เราบอกว่าเรื่องระบบแฟนเนี่ยมันมีไม่ได้นะตามหลักการอิสลามแต่ยังบอกว่าในระบบสังคมนี่มันเกิดขึ้นเวลาจะไปเจอแฟนเนี่ยรู้สึกยังไงโอ้รู้สึกเบิกบานรู้สึกดีใจจะได้พบแฟนพบคนที่รักฝนตกฟ้าผ่านี่ก็จะไปนะครับจะเปลี่ยนยังไงก็จะไปหานัดแล้วเนี่ยคืออะไรความรักนะครับแล้วถ้าแล้วนั่นคือความรักที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาแต่มันที่เราเรียกว่าเป็นความรักนะเราก็จะไปหาสิ่งนั้นเรารู้สึกว่ามันมีความเบิกบานมีความชื่นบานอันนี้คืออิสลามถ้าหากว่าใครอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้ใครได้รับความดีให้ใครให้แนะนำเขาเรียกให้ฮีดายะห์เนี่ยให้ทางนำกับเขาเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้เขาเนี่ยมีความรักต่ออิสลามนั้นเราต้องพิสูจน์ตัวเองเลย คนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วคนที่หรือคนที่จะมาสู่อิสลาม
ท่านมีความสนใจขนาดไหนอย่างไรถ้าท่านมีความสนใจอยากจะรับรู้อันอิสลามรู้สึกว่าศึกษาแล้วอยากจะมาเป็นมุสลิมศึกษาแล้วก็เอ้ยคำสอนของอิสลามเนี่ยดีนะเนี่ยเริ่มให้รู้ว่านี่เป็นอาลามะเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้านั้นต้องการให้ท่านได้รับความดีแล้วคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนะก็แสดงว่าเออพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์นั้นต้องการให้เขาได้เพิ่มพูนความดีส่วนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเออแสดงว่าพระเจ้านี่กำลังจะเรียกคุณมาสู่อิสลามมาสู่ศาสนาที่ถูกต้องแล้วนะครับในทางตรงกันข้ามล่ะคนที่อัลลอฮ์คนที่พระเจ้าต้องการที่จะปล่อยให้เขาหลงทางอยู่ในความผิดอยู่ในความทำตามอารมณ์ตามความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็จะให้ทรงอกของเขาเนี่ยรู้สึกว่าคับแคบอึดอัดนั้นมุสลิมเอาให้กลับมาสำรวจตัวเองว่าถ้าอัลลอฮ์ใช้อย่างนี้พระเจ้าใช้อย่างนี้เนี่ยเอ้ยมันไม่อยากทำละหมาดรู้สึกอึดอัดนั่นน่ะเป็นอาลามะเป็นเครื่องหมายว่าเราเนี่ยยุ่งและมีปัญหาและกับอัลลอฮ์กับพระเจ้าว่าที่พระเจ้าได้บัญชาใช้เรื่องการละหมาดเนี่ยอึดอัดซึ่งมุสลิมเนี่ยก็เนี่ยแหละหลายๆคนก็มีลักษณะละหมาดเอาละหมาดอีกแล้วเดี๋ยวอึดอัดบางทีเออยังไงอย่างซูโบนี่ไม่อยากลุกซูโบนี่เวลาไหนก็ตอนเช้ามืดนะตอนเช้ามืดเนี่ยละหมาดซุบฮีเนี่ยตอนเช้ามืดละหมาดไม่อยากตื่นอึดอัดบางทีเอ้ยละหมาดให้มันเสร็จๆไปรีบๆละหมาดอันนี้แสดงว่าอะไรหัวใจของเรามีปัญหาและกับคำใช้ของพระเจ้าหรือเมื่อพระเจ้าห้ามทำไมพระเจ้าศาสนาห้ามเรื่องของการผิดประเวณีนะอู้มันแต่อารมณ์นับสู่ความรู้สึกเนี่ยอยากจะอะไรมันอยากจะทำตรงนั้นทำไมพระเจ้าห้ามนะแน่นอนที่พระเจ้าห้ามเนี่ยมันย่อมมีอะไรครับย่อมมีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างแน่นอนพระเจ้าใช้อะไรนั้นย่อมมีผลดีพระเจ้าห้ามอะไรนั้นย่อมมันเป็นสิ่งที่จะเป็นอันตรายนะครับกับมนุษย์หรือว่าผู้ที่อัลลอฮ์ได้บัญชาใช้และอัลลอฮ์เปรียบให้เห็นภาพเลยนะว่าคนที่อัลลอฮ์ต้องการจะปล่อยให้เขาหลงเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทำให้หัวใจเขาอึดอัดและอัลลอฮ์ก็เปรียบให้เห็นเหมือนเป็นรูปธรรมจริงๆว่ามนุษย์เนี่ยประหนึ่งว่าเขากำลังขึ้นยังฟากฟ้ามนุษย์เนี่ยพอเวลาขึ้นสู่ที่สูงซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าพอเราไม่ต้องเราไม่ต้องถึงเป็นนักอวกาศอะไรนะพอเราขึ้นไปที่สูงๆมากๆเนี่ยตึกหลายชั้นหลายสิบชั้นเป็นร้อยชั้นอะไรเนี่ยขึ้นไปสูงๆรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกเพราะอะไรครับเพราะว่าสูงเนี่ยออกซิเจนมันก็น้อยนะครับออกซิเจนมันน้อยถ้าเป็นอวกาศเนี่ยมันต้องใส่เครื่องชุดอวกาศอะไรของเขาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจากตรงเนี้ยเป็นการเปรียบให้เห็นภาพมากว่าคนที่พระเจ้าต้องการจะปล่อยให้เขาหลงทางเนี่ยนะครับพอเราใช้เนี่ยก็อึดอัดต่อพระบัญชาของพระเจ้าเนี่ยเป็นการที่เนี่ยเขาอึดอัดเนี่ยเหมือนกับเขาขึ้นสู่ที่สูงพอเราคนอึดอัดเนี่ยหายใจไม่ออกหายใจลำบากเอาเห็นภาพอีกอันนึงอย่างคนที่เป็นหืดหอบก็จะรู้เลยว่าทำอะไรหนักๆหน่อยนะบางทีมีฝุ่นมีอะไรในห้องนอนหรือว่าตรงที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยแป๊บเดียวนั่นแหละเขาจะหายใจไม่ออกต้องไปพ่นยาต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพชัดเลยว่าเนี่ยโอ้เขาอึดอัดเขาหายใจไม่เคยออกมันจะตายแล้วมันไม่ไหวแล้วมันหายใจไม่ออกต้องมีอะไรมามียามาพ่นมาช่วยเนี่ยคนที่มันจะเป็นอย่างนี้แหละหัวใจของคนที่อะไรครับเขาไม่รับอิสลามหรือคนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าข้อใช้กับข้อห้ามของพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ตอบรับอย่างเต็มที่อัลลอฮ์บอกว่าในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้มีความโสมมแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาก็คือคนที่เป็นทาสของอารมณ์ตามความรู้สึกนะครับบางก็บอกว่าเป็นชัยฏอนนะเป็นมารร้ายที่พระเจ้านั้นจะให้อยู่เขาอ่ะแหละกับคนที่พอเวลาพระเจ้าใช้นี่ก็อึดอัดไม่อยากจะปฏิบัติพระเจ้าห้ามนี่ก็อึดอัดก็คือปฏิบัติไม่ได้ก็รู้สึกอึดอัดอยากจะปฏิบัติอยากจะไประบายด้านนั้นอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเราว่าและมันเป็นเครื่องหมายนะครับให้เรานั้นเช็คให้เราตรวจสอบตัวของเราเลยคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วคนต้องการที่จะเข้ารับอิสลามสนใจอิสลามเนี่ยขอให้ตรวจสอบถ้าหากท่านรู้สึกดีกับอิสลามท่านมีความรู้สึกเบิกบานรู้สึกดีใจที่ได้เป็นมุสลิมรู้สึกดีใจที่จะศึกษาอันอิสลามนั้นขอรู้ว่าเป็นเครื่องหมายแล้วว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านได้รับความดีนะครับต้องการที่จะให้ท่านมาอยู่ในศาสนาที่ถูกต้องเช่นเดียวกันถ้าหากว่าผู้ใดที่พระเจ้าต้องการปล่อยให้เขาหลงเนี่ยพระเจ้าก็จะปล่อยให้เขารู้สึกอึดอัดนะครับจะเข้าสู่อิสลามก็ไม่อยากจะเข้าอยากจะอยู่แบบเดิมเพราะมันได้ทำตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะครับหรือตามเอ้าทำไม
ทำไมไม่ทำอย่างนี้แหละทำไมไม่ทำอย่างที่อิสลามบอกว่าอ๋อเพราะปู่ย่าตายายเคยทำมาอย่างนี้นะฉันก็เลยต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันเราเอาคำของคนที่เป็นบรรพบุรุษเนี่ยมาเป็นข้ออ้างมาต่อต้านกับศาสนานี่ไม่ได้อันนี้มันเป็นคำของคนในยุคก่อนเขาเรียกว่ายุคยาฮิลียะยุคความป่าเถื่อนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเอาว่าที่ทำไมทำอย่างนี้ล่ะอ๋อเพราะว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายทำมาเราทุกคนเนี่ยต้องกลับไปหาพระเจ้าต้องเอาความจริงต้องกลับไปสู่พระเจ้าด้วยความจริงเมื่อความจริงมาความเท็จมันก็จะมาลายหายไปทุกคนต้องกลับสู่พระเจ้าเราจะกลับสู่พระเจ้ากันแบบคุมเครือกลับสู่พระเจ้ากันแบบว่าเราอยู่กับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเนี่ยได้ไหมไม่ได้เราต้องกลับสู่พระเจ้าด้วยกับความจริงเพราะเราจะต้องถูกสอบสวนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องที่เป็นมุสลิมเดิมๆอยู่แล้วนะครับหรือคนที่สนใจอิสลามว่านี่คือการเปรียบจากพระเจ้าให้เราได้เห็นภาพและเป็นภาพที่ชัดมากนะครับก็เน้นย้ำกับท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับว่ารายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดเนี่ยเราจะเน้นกับบรรดาผู้ที่เป็นคนที่สนใจอิสลามนะครับคนที่หรือคนที่เข้าอิสลามมาแล้วเป็นมุสลิมใหม่หรือเป็นมุสลิมเดิมที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอิสลามเท่าไหร่นักเนี่ยอาจจะเน้นกับพี่น้องกลุ่มนี้หรือพี่น้องที่อาจจะเข้าใจอิสลามแล้วที่ชมอยู่เนี่ยบางทีก็มีคำถามอาจจะถามแทนพี่น้องในกลุ่มดังกล่าวอย่างที่บอกนะครับเพื่อเป็นการถามแทนบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าถามอะไรนะครับหรือว่าอาจจะไม่กล้าเนี่ยบางทีอาจจะไม่กล้าพี่น้องมุสลิมเดิมที่กล้าก็สอบถามเข้ามาตรงนี้นะครับก็เป็นการทำความเข้าใจปูพื้นฐานกับท่านพี่น้องในเรื่องของการว่ารายการเนี้ยที่มีวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย11:10 น.ถึงเที่ยง10 น.เนี่ยตรงเนี้ยวันละ1 ชั่วโมงเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับครับผมครับพี่น้องครับนั่นคือในเรื่องของอายะห์อัลกุรอานที่บอกถึงหัวใจที่อัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเนี่ยความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นมุสลิมใหม่ซึ่งทางไวท์ Channel เนี่ยอยากจะแจ้งพี่น้องอีกครั้งนึงจะคนที่รับอิสลามกับไวท์ Channel เนี่ยจะมีกลุ่มไลน์ที่ติดต่อกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายเป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้นำเสนอมาก็คืออยากจะเปิดนะครับหรือสัมภาษณ์เราก็พยายามจะจัดสิ่งนี้เพื่อให้พี่น้องเห็นภาพว่าความเบิกบานหลังจากที่เขาเข้ารับอิสลามหลังจากที่พระเจ้าอัลลอฮ์ได้เปิดหัวใจเขารู้สึกยังไงเขาเบิกบานยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเบรกหน้าจะมีสายจากนะครับมุสลิมใหม่ซึ่งเป็นผู้ชายนะครับที่เข้ารับอิสลามทางไวท์ Channel จะมาเปิดอกเปิดใจให้ฟังถึงความรู้สึกในความเบิกบานตรงนี้ซึ่งสอดคล้องร้องกับในเรื่องของอายะห์อัลกุรอานที่อาจารย์ได้นะครับหยิบยกมาในซูเราะห์อัลอามในอายะห์ที่125แล้วก็ผมก่อนจะถึงเบรกที่2นั้นช่วงนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงว่าในลักษณะของมุสลิมใหม่ผมเชื่อเลยเกินว่าความรู้สึกหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเขาได้เลือกชื่ออิสลามว่าชื่อฟุตกอนเขาได้บอกถึงว่าเขาที่ได้มารับอิสลามเพราะเขาได้รู้จักพระเจ้าเขารู้สึกว่าพระเจ้านั่นแหละคือที่พึ่งของเขาและวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เช่นเดียวกันแต่ส่วนมุสลิมเดิมครับอาจารย์คือจะมีลักษณะของเวลาทำสิ่งที่ผิดหลักการครับคือบางครั้งเนี่ยถามว่าทราบไหมรู้ยกตัวอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกการทำประเวณีการที่ไม่ละหมาดขี้เกียจละหมาดเนี่ยคือทำบ่อยถามว่าอึดอัดไหมผมเชื่อว่าน่าจะอึดอัดอยากจะให้อธิบายลงรายละเอียดว่าความอึดอัดแบบนี้เนี่ยในลักษณะของชั่วคราวและก็ความอึดอัดที่ถาวรในลักษณะของการเป็นอยู่ของเขามุสลิมเดิมเป็นยังไงบ้างครับคือเรื่องนี้นะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยในฐานะของความเป็นมุสลิมเนี่ยต้องน้อมรับอยู่แล้วนะต่อพระบัญชาของพระเจ้าของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เราได้บอกไว้แล้วในปูพื้นฐานของเขาว่าอิสลามแล้วก็มุสลิมอิสลามในคำว่าอัสลามอิสลิมแปลว่าน้อมรับนะครับมุสลิมคือผู้ที่ตอบรับนอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้าฉะนั้นเมื่อพระเจ้าได้ซึ่งถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยต้องการให้บ่าวทั้งหมดเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมใช่นะครับถามว่าที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาสร้างยินมาเนี่ยนะยินก็คือสิ่งถูกทางอีกประเภทหนึ่งเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟเนี่ยอัลลอฮ์หรือพระเจ้าเนี่ยก็ต้องการที่จะให้สิ่งต่างเหล่านี้ได้อิบาดะห์ได้กราบไหว้ต่อพระเจ้าภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นั่นแหละครับในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีผู้ที่ปฏิเสธนะครับอัลลอฮ์เนี่ยบอกนะวะลายัรฎอนีอิบาดิฮิลกุฟรอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องการที่จะให้บ่าวเนี่ยกุฟรเป็นผู้ปฏิเสธ
ไม่ต้องการให้สิ่งถูกสร้างเป็นผู้ปฏิเสธแต่ว่าความเป็นความเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาแล้วเนี่ยมนุษย์หรือสิ่งถูกสร้างเนี่ยมันก็มีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของการอย่าทำตามอารมณ์มีเรื่องของการฝ่าฝืนซึ่งมันเกิดขึ้นฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างอันจันนะสวรรค์มาอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์สร้างอันนารมาด้วยทำไมอะครับไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการอยากจะยัดเอามนุษย์เนี่ยไปอยากจะไปใส่เอายินเนี่ยไปใส่นะครับเอาสิ่งต่างๆเนี่ยไปใส่ไม่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วมนุษย์ก็เป็นผู้เลือกไม่ใช่สร้างมาเอาอันนี้มายัดสวรรค์เอาอันนี้มายัดเป็นนรกไม่ใช่นั้นฮิกมะหรือเหตุผลที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มันจะเป็นยังไงล่ะถ้าสร้างมาแล้วก็ยัดตกลงพระเจ้านี่ก็มานี่ก็เอายัดไปสวรรค์เอานี่ยัดเป็นนรกนั้นเหตุผลที่พระเจ้าสร้างมานี่ก็ให้มีสิทธิ์ได้เลือกได้ให้คำสอนมาให้ได้ใช้สติปัญญาฉะนั้นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะต้องอะไรครับตอบรับน้อมรับต่อพระบัญชาของพระเจ้าซึ่งถามว่าถ้าเรามีความอึดอัดเนี่ยเป็นไปได้ไหมมีอย่างที่บอกว่าบางทีไม่อยากลุกไม่อยากตื่นละหมาดซุบฮีตอนเช้ามืดบางทีให้ถือศีลอดไม่อยากถือศีลอดเพราะว่าหิวไม่อยากละหมาดเพราะว่ามันเมื่อยเพราะมันทำงานอะไรต่างๆข้ออ้างเยอะแยะมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามาดูแล้วนะสิ่งต่างๆที่พระเจ้ากำหนดเนี่ยมันเป็นผลดีกับบ่าวนั้นเลยละหมาดเนี่ยวันหนึ่งห้าเวลาเนี่ยเราพูดกันง่ายๆอัลลอฮ์พระเจ้าเนี่ยให้วันหนึ่ง24ชั่วโมงละหมาดห้าเวลาเฉลี่ยนะให้เวลาละ10นาทีอย่างเยอะแล้ว บางคนเนี่ย5นาทีนี่ก็เสร็จแล้วเร็วน่าดูเลยให้10นาที5เวลา5คูณ10ได้อะไรครับ50นาทีนี่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับเพราะ1นาทีเอ้ย1ชั่วโมงนี่60นาที60นาทีเอาให้1ชั่วโมงเลย5เวลาเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยนะซุบฮีเนี่ยนะตอนบ่ายซุรีตอนเย็นไปแล้วอัสรีช่วงหัวค่ำนี่มักริบแล้วก็อิชะก็หลังจากมักริบแล้วเนี่ย5เวลาเนี่ย1ชั่วโมงก็เท่ากับ24ชั่วโมงเนี่ยเป็น1ชั่วโมงเหลือ23ชั่วโมงมีกินมีนอนมีดื่มมีอะไรต่างๆเนี่ยพระเจ้าขอจากเราหลักๆในวันนึงนี่คือการละหมาดซึ่งมันต้องมีทุกวันเนี่ยขอจากเราเนี่ยแค่นี้เราให้กับพระเจ้าไม่ได้หรือทั้งที่พระเจ้าให้กับเราหมดเลยนะให้ทั้งร่างกายที่ดีสุขภาพที่ดีริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆมีภรรยามีครอบครัวมีบ้านมีรถเนี่ยพระเจ้าให้หมดเลยนะแต่พระเจ้าขอวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้เยอะเลยประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยที่เป็นวาญิบหรือสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะถือแล้วก็เป็นประโยชน์กับเบาก็อันนี้เรามองที่เราทำละหมาดทำทานอ๋อพระเจ้าใช้เอาแล้วก็เอาการแพทย์เข้ามาวิทยาศาสตร์เข้ามาว่าการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเป็นผลดีกับร่างกายยังไงอ๋อมีออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์เช้าตื่นขึ้นมาในยามดึกทำไมอ๋อเงียบสงบจิตใจอยู่กับพระเจ้าช่วงนั้นดีสงบอะไรจิตใจก็สงบเอ้าการละหมาดกลายเป็นว่าเป็นการออกกำลังกายมีรูกัวมีสุยูนมีเงยมีสุยูท่าแต่ละท่านี่ทางการแพทย์นี่ก็บอกว่ามันสุดยอดใช่สิครับมาจากพระเจ้ามาจากมนุษย์ที่ดีที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลุกขึ้นมาละหมาดเนี่ยเพราะเราจะออกกำลังกายนะต้องเข้าใจเราจะถือศีลอดทำไมอ๋อนี่ทางการแพทย์เขามีแล้วว่าหนึ่งในเรื่องการรักษาคือการอดอาหารให้มีการอดการที่เราถือศีลอดและช่วงเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยใน12เดือนเนี่ยเอามา1เดือน300ประมาณ360วันประมาณเนี่ยเอามา30วันเนี่ยเพื่ออะไรครับร่างกายจะได้มีการพักผ่อนซึ่งการแพทย์นี่ก็ใช่ก็ยอมรับการรักษาของเขานี่ก็มีการอะไรครับว่ามันจะต้องอดอาหารบ้างนี่วิธีการหนึ่งการรักษาของการแพทย์แต่ถามว่าเราอดอาหารเพื่อลดหุ่นใช่ไหมลดความอ้วนใช่ไหมไม่ใช่นะเราละหมาดเพื่อออกกำลังกายใช่ไหมไม่ใช่ครับเราทำเพื่อพระเจ้านี่แหละที่พระเจ้าใช้แต่สิ่งที่พระเจ้ากำหนดน่ะมันจะมีผลดีที่ตามมาคือเรื่องของอายุต่างๆเป็นการออกกำลังกายเป็นการรักษาสุขภาพมันตามมาจากตรงนั้นเป้าหมายหลักของบ่าวเนี่ยคือทำหน้าที่ตรงนี้ฉะนั้นถามว่าความอึดอัดความรู้สึกตรงนี้เราต้องแก้ไขเนี่ยต้องปรับอาจจะมีกับเราเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะมีแต่เราต้องปรับตรงนี้ความรู้สึกของเราให้สอดคล้องต่อพระบัญชาของพระเจ้าถามว่าต้องสู้ไหมกับอารมณ์ความรู้สึกกับชัยฏอนที่มันมายุแย่มายั่วยุเราให้เราทำความชั่วให้เราทิ้งความดีเนี่ยมันมีอยู่นั้นเนี่ยเราก็ต้องสู้เราต้องสู้กับอารมณ์และความรู้สึกตรงนี้นะครับครับผมครับคืออาจารย์พยายามบอกว่ามันเป็นความสมบูรณ์ที่นะครับพระเจ้าหรืออัลลอฮ์นั้นได้บัญญัติยกตัวอย่างเรื่องของการละหมาดนะครับหากว่าเราทำการละหมาดหรือทำการถือศีลอดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจ่ายซะกาตทุกอย่างมันเป็นความสมบูรณ์แบบในฐานะมนุษย์ที่ถูกสร้างแล้วก็มนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้จะทำให้สังคมเนี่ยสงบสุขตามคำว่าอิสลามนั่นเองนั่นคือความสันติความสงบในเรื่องของการน้อมรับคำบัญชาใช้ของพระองค์ด้วย
แล้วก็อยากจะให้อาจารย์พูดถึงต่อเนื่องเลยครับในเรื่องของยกตัวอย่างการละหมาด5เวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องไปละหมาดบางครั้งเราจะทำบาปหรือทำสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามไว้เนี่ยมันสามารถช่วยยับยั้งตรงนั้นในเรื่องของการที่เราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีทำบาปได้ด้วยยังไงบ้างแน่นอนนะครับเรื่องของการรำลึกถึงพระเจ้าที่ว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยหนึ่งในเรื่องของการรำลึกถึงพระเจ้าก็คือเรื่องของการละหมาดถือว่าเป็นสุดยอดเลยเป็นระดับต้นๆของการซิกรุลลอฮ์วันหนึ่งเนี่ยห้าเวลาตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่บ่ายเย็นหัวค่ำแล้วก็หลังจากเป็นช่วงอิชะดึกมาหน่อยเนี่ยนะเนี่ยอยู่กับพระเจ้าตลอดเลยศอลาห์นี่คือเรื่องละหมาดเนี่ยคือศอลาห์ศอลาห์นี่คือศีละคือสัมพันธ์กับพระเจ้าเราเนี่ยติดต่อกับพระเจ้าคอนเนคกับพระเจ้าตลอดเลยอ่ะนะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวบ่ายอยู่กับพระเจ้าแล้วเตือนอยู่ตลอดว่านี่เราอยู่กับพระเจ้าเราสัมพันธ์กับพระเจ้า2 4 4 3 4อ่ะ2 4 4 3 4นะสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเลยอันนี้พวกนี้รหัสอะไรกันเนี่ยรหัสลับหรือเปล่า2 4 4 3 4 2ก็คือซุบฮ์นั่นแหละตอนเช้า4ก็คือซูรี4ก็คืออัสรีมักริบก็3แล้วก็4ก็อะไรอิชาน่า2 4 4 3 4นะเราสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดและในอัลกุรอานนี่ก็บอกว่าการละหมาดเนี่ยจะยับยั้งความชั่วยับยั้งที่เป็นมุงกัดสิ่งที่ไม่ดีการไปทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยละหมาดยับยั้งได้ฉะนั้นเนี่ยคืออะไรครับแต่เป็นละหมาดที่ตามบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ต้องการยิงตามบทบัญญัตินะอันนี้จะยับยั้งได้นะครับฉะนั้นจากตรงเนี้ยเราเนี่ยสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดรำลึกกับพระเจ้าตลอดเนี่ยมันจึงทำให้เรานั้นน่ะยากอาจจะถามว่ามีไหมอาจจะทำความผิดเป็นไปได้ครับความเป็นมนุษย์แต่มันถ้าเราอยู่กับการละหมาดจริงๆเนี่ยจะช่วยยับยั้งเราจะช่วยดึงเราจะช่วยประคับประคองเราให้อยู่กับพระเจ้าให้เราอยู่กับคำสอนได้นะครับ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 นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงหลักนะครับโดยหลักพื้นฐานที่พี่น้องทุกท่านเนี่ยมุสลิมเดิมอาจจะท่องจำกันได้แล้วก็ถือปฏิบัติกันอยู่ในเรื่องของรุกุนอิสลาม5ประการและสิ่งที่เราพูดควบคู่กันไปในเรื่องของหลักศรัทธาหรือรุกุนอีมาน6ประการควบคู่กันไปเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มได้เข้าใจภาพรวมและก็ไปสู่ภาพย่อยในรายละเอียดนะครับต่างๆซึ่งสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับกับท่านผู้ชมก็คือในเรื่องของการติดต่อกับพระเจ้าวันหนึ่ง5เวลานะครับด้วยเหมือนก็เป็นเลขที่อาจารย์บอกว่าซุบฮีตอนเช้าก็2 4 4 3 4นะครับเป็นการติดต่อด้วยการละหมาดจำนวนรอกาตต่างๆในการที่จะสื่อสารกับพระองค์เพราะว่านี่คือการรำลึกเป็นการคิดถึงเป็นการทำหน้าที่การเป็นบ่าวที่ดีอีกประการหนึ่งในแต่ละวันนะครับแล้วก็ก่อนจะจบเบรกเนี้ยอยากให้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายเรื่องทางนำจากพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองก็พยายามขอดุอาเพราะว่าการดลใจทางนำตรงนี้เนี่ยคืออยากให้อาจารย์ได้ให้รายละเอียดในเรื่องของทางนำของผู้เป็นเจ้านิดนึงนะครับครับคำว่าทางนำหรือว่าฮีดายะห์ได้ทางนำจากพระเจ้าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะครับครับแล้วถามว่าเอ้าแล้วอย่างที่เราบอกว่าบางคนนี่เข้าใจว่าเรื่องที่ของเราศาสนาเราคือกอดอกอดัดการกำหนดของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเอาสร้างมาแล้วอนุญาตเข้าสวรรค์อนุญาตเข้านรกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีสิทธิ์เลือกพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์มามนุษย์ก็มีสิทธิ์เลือกให้คำสอนมาให้คนที่มาสอนมาส่งคำสอนมาส่งคัมภีร์อัลกุรอานมาส่งผู้สอนมาคือท่านนบีมูฮัมมัดศาสนทูตมาเพื่อเป็นแบบอย่างฉะนั้นจากตรงเนี้ยคือสิ่งที่อะไรครับคือทางนำจากพระเจ้าเนี่ยมาจากพระเจ้าและพระเจ้าดูไม่ใช่ว่าพระเจ้าจัดว่าคนนี้ให้ได้รับทางนำคนนี้ให้หลงพระเจ้าเนี่ยรู้พระเจ้าให้คำสอนมาสนใจไหมเนี่ยพระเจ้าให้ตรงนี้มาเนี่ยถ้าเขาสนใจเขาตั้งใจเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็จะผลักเขาหมายถึงว่าดันเขาให้เขาสู่สิ่งที่ดีนั่นคืออะไรครับนี่คือเพราะว่าตัวเขาแสวงหาสัจธรรมความจริงใครที่ต้องการหลงไม่ใช่พระเจ้าผลักให้เขาหลงไปตัวของเขาเนี่ยเขาอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่พยายามแสวงความจริงคนที่แสวงอยู่กับอาจจะอยู่ความหลงผิดแต่เมื่อเขามีใจอยากจะถอนมีใจอยากจะแสวงหาความจริงเนี่ยพระเจ้าก็จะช่วยเขานะครับครับแต่ถ้าหากว่าตัวเองหลงมีคนมาเตือนบอกก็ยังอยากจะอยู่ในความสิ่งที่ผิดนั้นต่อไปเนี่ยนะพระเจ้าก็จะปล่อยครับ
ก็จะปล่อยให้เขาหลงฉะนั้นหน้าที่ของเราคือพยายามหาสัจธรรมความจริงความถูกต้องขอดุอาวิงวอนต่อพระเจ้าให้เราได้รับสัจธรรมความจริงความถูกต้องเพราะบอกไปแล้วว่าเราทุกคนต้องกลับไปหาพระเจ้าและต้องกลับไปอย่างความเชื่อที่ถูกต้องนะครับไปอย่างไปกับสัจธรรมไปกับความจริงความถูกต้องครับครับผมครับนั่นคือรายละเอียดต่างๆที่อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของทางนำจากพระเจ้าด้วยการที่เราแสวงหาสัจธรรมด้วยการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นศาสตร์หรือองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของตัวเราเองหรือองค์ประกอบต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทุกอย่างที่เราสงสัยเราสามารถศึกษาแล้วเราจะค้นพบว่านี่คือสัจธรรมที่ผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้านั้นทรงให้มาสำหรับช่วงนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าอินชาอัลเลาะห์เราจะมาสัมภาษณ์มุสลิมใหม่เปิดใจในการให้ของพระเจ้าให้ทางนำของพระเจ้าเปิดออกอกของเขาตามที่อาจารย์ได้พูดถึงซูเราะห์อัลอามซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่พูดคุยในวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับالدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله بسم الله الرحمن الرحيمนะครับขอสวัสดีในช่วงเบรกที่2ซึ่งผมคิดว่าพี่น้องผู้สนใจอิสลามกำลังติดตามรับชมอยู่นะครับซึ่งในหลายกลุ่มต่างๆก็พยายามจะสอบถามเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีคำถามมาจากหลังไมค์นะครับทีมงานส่งมามีนะครับจากทางบ้านอยากจะทราบถึงซูเราะห์อัลอามอยู่ตรงไหนในอัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์ที่6นะครับอายะห์ก็คงจะทราบกันแล้ว125ยุสของอัลกุรอานคือยุสที่8ซูเราะห์อันอามนะครับหน้านะครับประมาณหน้าไม่ใช่ประมาณหน้าเป๊ะหน้าก็คือหน้า144เป็นมุสฮับมาดีนะห์หรือมุสฮับอุสมานีพี่น้องสามารถเปิดแล้วก็ไปอ่านซูเราะห์นี้เป็นการทำความเข้าใจแล้วก็อ่านบ่อยๆก็สามารถทำให้หัวใจนะครับของเราเปิดอกเปิดยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าเราอ่านบ่อยๆในฐานะเป็นมุสลิมหรือคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมสามารถอ่านมีประโยชน์มีคุณค่าประมาณว่าช่วยให้อัลเลาะห์ฮิดายะห์ยังไงบ้างครับไม่อัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยเป็นทางนำนะครับโดยรวมแต่อายะห์ตรงนี้เป็นการชี้เห็นเป็นการยกตัวอย่างเป็นการชี้เห็นจากพระเจ้าจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กุรอานทั้งหมดเนี่ยเราอ่านมีบารอกะห์มีความจำเริญนะครับเป็นทางนำให้กับเราทั้งหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการอายะห์เป็นการยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการให้เขาได้รับความดีเป็นยังไงเราเปิดหัวอกเขาเป็นเครื่องหมายของการได้รับความดีถ้าหากว่าการถ้าว่าพระเจ้าทำให้ปล่อยให้เขาหลงไปเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าคนนั้นลำบากและยุ่งและมีปัญหาแล้วนะครับก็เป็นการเตือนเรานะอายะห์ตรงนี้ก็เป็นการเตือนแล้วก็กลับมาทบทวนเรามีไหมที่ว่าเรานี่มีอาลามะมีเครื่องหมายอะไรไหมว่าพระเจ้าหรืออัลลอฮ์เนี่ยให้เราได้รับความดีและก็คืออย่างที่บอกเปิดหัวอกเขาอะนะเป็นเครื่องหมายแต่ถ้าหากว่าอ่านแล้วเนี่ยเรายังอึดอัดกับบทบัญญัติเรายังไม่สนใจอิสลามนะครับหรือเรายังอยู่กับความหลงเนี่ยตอนนี้เราถามว่าเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ปล่อยให้เราอย่างเงี้ยแล้วก็เราใช้เนี่ยแน่นอนความอึดอัดเนี่ยมันก็จะอะไรย่อมเกิดขึ้นก็คือมันจะอึดอัดนั่นแหละแห่งที่บอกไปอธิบายไปแล้วว่าอึดอัดเวลาพระเจ้าใช้อย่างนี้มันอึดอัดเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะครับในเรื่องของการปฏิบัติในการน้อมรับต่อคำสั่งของพระเจ้านะครับครับผมครับนั่นคือในเรื่องของอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์อัลอัลอามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อพี่น้องที่กำลังฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับซูเราะห์อัลอัลอามอายะห์ที่125ยุสที่8ลำดับซูเราะห์ที่6หน้า144ของมุสฮับอุสมานีมุสฮับของมาดีนะห์นะครับฉะนั้นพี่น้องสามารถเปิดแล้วอ่านซึ่งเป็นอาจารย์ได้บอกถึงว่าอัลกุรอานทั้งหมดเป็นการเตือนเราสอนเราทั้งหมดนะครับแต่ว่าอายะห์นี้เป็นการบทเนี้ยเป็นการย้ำเตือนเราเองคนรอบข้างหรือใครที่รู้สึกว่าจะเผลอหรือจะไม่ชัดเจนในเรื่องของชีวิตสามารถที่จะเปิดอ่านซูเราะห์นี้อายะห์นี้ได้นะครับนั่นคือ1บทหรือ1อายะห์ที่สามารถทำความเข้าใจในประเด็นตรงนี้เพื่อให้เราเนี่ย
เกิดความไม่อึดอัดส่วนหนึ่งผมคิดว่าอินชาอัลเลาะห์จะทำให้อัลเลาะห์นั้นได้เปิดหัวใจนะครับของเราให้มันเบิกบานให้หัวใจของเราเนี่ยไม่อึดอัดให้เราได้อยู่กับพระเจ้าด้วยการทำตลอดที่อาจารย์ได้พูดถึงที่อัลเลาะห์ได้บัญญัติอัลกุรอานถึงถือศีลอดเราก็ถือศีลอดในเรื่องของการจ่ายซะกาตการบริจาคทานสิ่งตรงนี้สามารถทำได้ตลอดเพราะโอกาสของเราเนี่ยลมหายใจของเราชีวิตของเราเนี่ยอาจารย์ครับคือเราไม่รู้แน่นอนครับเลยอยากให้อาจารย์พูดถึงว่าในความไม่แน่นอนตรงนี้มันมีความจำเป็นที่เราต้องรู้สึกว่าความดีหรือบุญบัญญัติเนี่ยต้องพยายามทำให้มากครับอาจารย์คืออยากให้อาจารย์พูดครับก็เดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยแล้วก็เปิดสายไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะติดต่อเข้ามาได้เมื่อไหร่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเปิดสายเผื่อพี่น้องจะโทรเข้ามาพูดคุยหรือมีคำถามนะครับก็027354939นะครับอย่างที่คุณมูฮัมหมัดอับดูได้ถามว่าความไม่แน่นอนนะครับแล้วทำต้องทำอะไรบ้างแน่นอนนะครับไม่แน่นอนแต่ว่ามันเป็นความแน่นอนว่าเราจะต้องทำชีวิตของเราไม่แน่นอนนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตายเมื่อไหร่ยังไงนะครับอันเนี้ยฉะนั้นทำยังไงให้มันเกิดความแน่นอนล่ะเมื่อเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เอาของแน่ๆไว้ก่อนก็คือต้องทำความดีต้องรีบหาสัจธรรมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราชีวิตของเราเนี่ยไม่แน่นอนเราก็ไปเรื่อยๆเอ้าแล้วถ้าเสียชีวิตมาล่ะกลับสู่พระเจ้าล่ะอันนี้เนี่ยยุ่งเลยมีปัญหาเลยฉะนั้นเมื่อไม่แน่นอนเนี่ยเอาของแน่นอนคือสัจธรรมยึดเกี่ยวสัจธรรมจนกระทั่งจะกลับไปสู่พระเจ้าก็เอาของแน่นอนก็คือทำความดีเราเนี่ยถ้ามีสตังค์อยู่เนี่ยเราจะเอาของแน่นอนคือเราบริจาคด้วยกับตัวของเราเราถ้าเราตายไปแล้วมันกลายเป็นทรัพย์สินของทายาทของคนที่รับมรดกมันคือความไม่แน่นอนแล้วว่าเขาจะบริจาคเนียดให้กับเราหรือเปล่าอัสซอดากออานินมายิดบริจาคแทนในคนตายหรือเปล่าอย่างเงี้ยนั้นเรามีชีวิตอยู่ทำก่อนเลยครับเพราะว่าทรัพย์สินที่เป็นของเราอะนะหมายถึงที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะที่เป็นของเราคือเราทำไปเองเราบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์นะครับเราคงไม่รอนะเอาละอันทำในนั้นถ้าลูกที่ดีนะเขาก็จะนึกถึงพ่อแม่เขาจะเนียดให้กับพ่อแม่แต่เราก็จะหวังงั้นหรือเราก็เอาของแน่ก่อนก็คือทำด้วยกับตัวของเราด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระเจ้านะครับครับผมระหว่างรอสายพี่น้องจากทางบ้านนะครับเรียนเชิญนะครับสอบถามในรายการ027354939พี่น้องสามารถที่จะโทรมาพูดคุยในเรื่องของการเล่าความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดที่มีอยู่ในชีวิตแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาได้นะครับก่อนจากที่จะรอสายท่านพี่น้องจากทางบ้านแล้วก็การสัมภาษณ์ของมุสลิมใหม่ชื่ออัลกิตาบนะครับก็เราอยากให้อาจารย์ยูซุฟพูดถึงชีวิตเราต้องเอาความแน่นอนแม้กระทั่งบางครั้งนี่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปฝากธนาคารยังไม่แน่นอนแต่ถ้าหากเราฝากธนาคารของอัลเลาะห์นี่มันแน่นอนยังไงบ้างครับอาจารย์เนี่ยธนาคารของอัลเลาะห์แล้วก็เนี่ยมีสายมาแล้วมีสายมาครับเดี๋ยวจะตอบให้ครับครับสลามอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามครับจะสอบถามคำถามหน่อยครับครับเชิญครับจากที่ไหนครับจากบางกะปิครับครับเชิญครับครับจะสอบถามเกี่ยวกับละหมาดวันศุกร์นะครับที่ว่ามีเรื่องของว่าไปได้ผลบุญเหมือนการเชือดอูฐนะครับอ๋อจะอธิบายหน่อยว่ามันคือคำว่าไปเร็วที่ไหนช่วงเช้านับจากซุปเปอร์ฮีหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับครับผมครับประเด็นเดียวนะครับประเด็นเดียวครับครับผมขอบคุณครับยาซากะโลครับฟังทางทีวีนะครับครับได้ครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับผมอาจารย์ผลบุญในเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ที่มีหะดีษนะครับพูดถึงว่าได้อูฐช่วงไหนยังไงครับอาจารย์คือมีหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงคนที่เขาอาบน้ำใส่ของหอมแล้วก็ออกไปทำการละหมาดวันศุกร์แล้วหรือละหมาดญุมอะห์เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าใครที่ออกไปในช่วงแรกของเวลาเนี่ยเขาเหมือนกับทำกุรบานนะครับหรือเชือดหรือทำความดีด้วยกับวัวด้วยกับอูฐแล้วก็รองลงไปไล่ไปเป็นวัวเป็นอะไรต่างๆนะครับเหมือนซึ่งในช่วงต้นของเวลาเนี่ยก็เป็นช่วงเช้านั่นแหละนะครับที่นักวิชาการได้บอกนะสามารถที่จะคือการจัดเวลานี่ก็คือไล่ไปเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ก็คือเป็นช่วงเช้าไปเลยนะครับช่วงหลังซุบฮ์อะไรไปแล้วเนี่ยถ้าอันนี้คือมีความสามารถที่จะไปได้นะเป็นช่วงต้นช่วงเช้าน่ะแล้วก็ไล่ไปนะครับจนกระทั่งเรียกว่าไป
เรียกว่าถ้าหากว่านาคอเตบเนี่ยเขาหรืออิหม่ามนี่เริ่มคุตบะแล้วนี่มาลาอิกเพราะมาลาอิกะห์นี่ก็จะจดบันทึกอยู่ที่ประตูด้วยคนที่เข้าจดบันทึกจดบันทึกนะใครเข้าไปจดบันทึกความดีต่างๆจนกระทั่งถ้าว่าเริ่มคุตบะแล้วนี่อันนี้มาลาอิกะห์นี่ก็จะปิดบัญชีแล้วแล้วก็ไปก็จะไปร่วมฟังคุตบะประมาณว่าก่อนคุตบะได้อูดหรือเปล่าครับไม่มันก็ต้องเริ่มเวลาต้นๆก่อนไปแต่เช้าสมมติว่าเจ็ดโมงแปดโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงต้นๆถ้าไปล่าไปสิบโมงอะไรต่างๆนี่ก็ผลบุญก็ลดลงไปเป็นวัวเหมือนอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าพี่น้องถามว่าเป็นอุดก็คือช่วงต้นช่วงเช้าเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนักวิชาการก็มองอาจจะไม่ได้มองเห็นตรงกันเท่าไหร่ว่าช่วงต้นเขาก็ประมาณการเอานะครับเรื่องของเวลาคือไม่ค่อยเห็นถ้าไปช่วงเช้าช่วงเช้าเลยก็อินชาอัลเลาะห์จะได้ครับช่วงเช้าๆเลยนะครับผมครับมีสายสุดจากทางบ้านครับเชิญครับยังอยู่อีกไหมครับไม่อยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพูดคุยในเรื่องของธนาคารที่แน่นอนตอนนี้บางคนกังวลใจครับไปฝากธนาคารแล้วกลัวธนาคารล่มมั่งไรบ้างตังหายบ้างไรบ้างครับสายสุดยังอยู่ครับเรื่องธนาคารยังไม่ได้จบเลยครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามครับจากที่ไหนครับเชียงแสนยะลาครับครับเชิญครับจังเสยหาครับอยากถามเกี่ยวกับการอ่านกุรอานบนกุโบร์ครับได้ฟังครับครับประเด็นเดียวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งการอาบน้ำละหมาดน้ำเอาหรือว่าเอาน้ำในถ้วยนั้นครับอาน้ำละหมาดในถ้วยจุ่มในถ้วยครับได้ป่ะอ๋อสองประมาณหนึ่งลิตรครับครับโอเคครับครับผมจะจากกับเราไปนั้นครับครับสลามกุมครับจากยะลายะหาพุยะหาครับในเรื่องของการอ่านกุรอานบนกุโบครับจะทำได้ไหมการอ่านที่กุโบร์นะครับถือว่าไม่มีในซุนนะของท่านนบีไม่ได้มีการปฏิบัติของซอฮาบะห์นะครับถือว่าเป็นบิดอะห์การไปนั่งอ่านกุรอานที่กุโบร์นะครับแต่ถ้าหากว่าอันนี้หมายถึงว่าหลังจากตายแล้วก็ฝังแล้วอันนี้ไม่มีในซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีนะครับแล้วก็แต่ถ้าหากว่าในขณะที่ยังไม่เสียชีวิตอันนี้นักวิชาการบอกถ้าจะอ่านกุรอานโดยภาพรวมโดยรวมมาได้ไม่เจาะจงซูเราะห์1ซูเราะห์ใดเนี่ยก็ได้หมายถึงว่าเขาจะได้ฟังได้รำลึกได้อะไรโดยเฉพาะกับการที่เขาได้รู้ถึงความหมายนะครับไม่เจาะจงว่าต้องเป็นยาซีนหรืออะไรซูเราะห์ใดก็ให้เขาได้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วฝังไปแล้วไปอ่านที่กุโบร์อันนี้ถือว่าเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมในศาสนานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ไปที่กุโบร์เนี่ยไปขอดุอานะครับขอดุอาให้กับผู้ที่ตายขออัลเลาะห์เมตตาขออัลเลาะห์อภัยโทษเขานะครับก็มีดุอาเยี่ยมกุโบร์อัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัลดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลเลาะห์บิกุมลาฮิกูนนัสอะลุลลอฮะลานาวะลากุมุลอาฟิยะห์จำได้มั้ยอาจจะบางคนไม่จำอาจารย์เพราะไม่ได้ท่องอันนั้นก็พยายามหาดูนะครับดูอาเยี่ยมกูบูดนะครับดูอาเยี่ยมกูบูดพี่น้องก็อาจจะจดบางทีอาจจะยังไม่คล่องนะครับก็อาจจะจดไปแล้วก็ขอตรงนี้ได้นะครับแต่ไปอ่านกุรอานที่กูบูดอันนี้ไม่มีแบบอย่างในซุนนะห์ของท่านนบีนะครับประเด็นที่2อาบน้ำในถ้วยไม่ถึง1ลิตรได้นะครับอาจารย์น้ำในถ้วยหมายถึงอาบน้ำน้ำละหมาดใช่ไหมทำวุดุน้ำละหมาดครับได้ครับไม่เป็นไรครับสามารถที่อาจจะเป็นขันเป็นถ้วยเป็นอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าถ้ามันเล็กเนี่ยผมก็พี่น้องจะวักน้ำได้หรือเปล่าก็พี่น้องก็ใช้ทำเทมาก็ได้นะอาจจะเป็นแก้วก็เทแต่ถามว่าถ้าพี่น้องอาบน้ำแล้วก็เอามือจุ่มลงไปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ว่าว่าน้ำนี้มันมุสตะมันมันใช้แล้วน้ำมันจะลงไปอันนี้ไม่เป็นไรนะครับหรือมันกระเด็นไปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับตรงนี้พี่น้องสามารถทำได้พี่น้องจะเทน้ำลงมานะครับแล้วก็ทำการนั้นละหมาดหรือพี่น้องเนี่ยจะวักน้ำหรือเอามือลงไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่ทำได้ก็ขอเน้นกับพี่น้องนิดนึงว่าขอเป็นคำถามเบื้องต้นเบื้องต้นแต่ว่าอันนี้อยากจะเน้นเบื้องต้นนี่ก็พี่น้องก็บอกอันนี้ก็เบื้องต้นนะแต่หมายถึงว่าเอาละอยากจะเน้นว่าทำความเข้าใจอิสลามอยากจะเปิดโอกาสตรงนี้ให้กับพี่น้องมุสลิมใหม่หรือคนที่สนใจอิสลามมีแค่2วันนะวันละชั่วโมงเสาร์อาทิตย์11โมงถึงเที่ยงโดยประมาณเนี่ยเวลาเนี่ยอยากจะให้กับเน้นกับพี่น้องตรงนี้เพราะเวลาที่จะถามเรื่องศาสนาโดยทั่วไปนะอันนี้หนูมีเยอะมากเลยทั้งโดยเฉพาะกลางคืนนะสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนี้ก็มีแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับครับผมครับคืออยากจะให้คำถามของพี่น้องเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ผู้เป็นมุสลิมใหม่เป็นคำถามพื้นฐานสำหรับมุสลิมเดิมเพื่อให้ความเข้าใจอิสลามให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปิดใจของพระเจ้าใครรู้สึกอึดอัดในเรื่องของอิสลามในรายละเอียดยังไงพี่น้องสามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือกังวลใจในเรื่องของอิสลามเบื้องต้นนะครับในรายละเอียดไหนพี่น้องสามารถที่จะโทรมาสอบถามกันในรายการได้ซึ่งตอนนี้เราก็พยายามติดต่อมุสลิมใหม่ซึ่งผมได้คอนเฟิร์มในไลน์นะครับกลุ่มและก็ไลน์ส่วนตัวว่าวันนี้จะขอสัมภาษณ์ในความรู้สึกต่างๆซึ่งมีประเด็นสัมภาษณ์หัวข้อสัมภาษณ์ซึ่งเช็คผอ.ของสถานีได้ตรวจดูหัวข้อแล้วเป็นหัวข้อสัมภาษณ์5ข้อที่ดีมากๆเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาในวันนี้ด้วยพยายามติดต่ออยู่นะครับอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์พูดเรื่องเงินนะครับที่เราคิดว่าแน่นอนเหมือนผมหรือหลายท่านเนี่ยคิดว่าแน่นอนในการฝากธนาคารกับการที่ฝากธนาคารผ่านล่อในเรื่องของการบริจาคเรื่องช่วยไว้ Channel เรื่องช่วยบัญชีมูลนิธิผู้สนใจอิสลามดะวะเชิญชวนอิสลามเนี่ยมันเป็นยังไงดีกว่าไหมครับเราฝากธนาคารของมนุษย์เนี่ยอาจจะมีประสบปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรได้ถามว่าแล้วก็ฝากไม่ได้เลยถ้าเป็นฝากธนาคารที่เป็นแบบชะรีอะห์บทบัญญัติอิสลามนะบางคนบอกว่าเราฝากธนาคารอิสลามเขาว่าอิสลามหมายถึงในระบบอิสลามนะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยแน่นอนดีที่สุดอยู่แล้วจะได้ปราศจากเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่ามีความจะเป็นจริงๆนะมีอาจจะอัลเลาะห์อาจจะให้เงินเยอะจะเก็บที่บ้านเนี่ยจะโดนฆ่าโดนปล้นก็อาจจะถ้าไม่มีธนาคารที่ปราศจากดอกเบี้ยหรือผิดกับหลักการศาสนาอาจจะมีผิดนะเราก็อ่ะพออนุโลมนะครับฉะนั้นอันนี้แต่กําลังจะบอกว่ามันก็อาจจะมีอะไรนะอาจจะมีประสบกับปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่การฝากธนาคารที่แปลว่าธนาคารของอัลเลาะห์นี่หมายถึงฝากกับอัลเลาะห์ก็คือใช้จ่ายไปในทางของอัลเลาะห์นะครับในกุรอานนี่บอกว่าให้อัลเลาะห์ยืมด้วยนะทั้งที่ทรัพย์สินเนี่ยคือทรัพย์สินของอัลเลาะห์มายุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซานะใครให้อัลเลาะห์ยืมที่เป็นกอรดุนฮะซันให้อัลเลาะห์ยืมอัลเลาะห์ต้องการจากเราอ่ะอัลเลาะห์น่ะเป็นผู้ให้แต่อัลเลาะห์ยืมหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าใช้จ่ายไปในทางของอัลเลาะห์เหมือนอัลเลาะห์ยืมอัลเลาะห์จะเป็นผู้ตอบแทนนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ต้องการในความเป็นจริงไม่ได้ยืมจากเราอะนะหมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการทรัพย์สินเราไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่เราเนี่ยให้อัลลอฮ์ยืมเพื่อวันกิยามะวันอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนกับเรานั้นการฝากกับอัลลอฮ์หรือการใช้จ่ายในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ดีแน่นอนและก็มั่นคงและได้รับการเพิ่มพูนเพราะในหะดีษบางบทนะครับบอกว่าคนที่บริจาคนะครับไปในทางของเราแม้จะเพียงเล็กน้อยอะนะแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ว่าเป็นการบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นการบริจาคจากทรัพย์สินที่ฮาลาลที่ถูกต้องไม่ได้คดโกงไม่ทุจริตมาเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะรับด้วยกับพระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์และอัลเลาะห์ก็จะเพาะจะบ่มเพาะจะเพาะให้มันใหญ่โตขึ้นเหมือนกับคนหนึ่งนบีว่าเหมือนกับคนหนึ่งที่เขาเลี้ยงลูกสัตว์ไว้อะจนกระทั่งอัลเลาะห์จะให้มันใหญ่เหมือนกับภูเขาเลยนั่นเนี่ยคืออัลเลาะห์จะเก็บไว้ให้ไม่ใช่ว่าบริจาคเท่านี้แล้วก็เท่านี้นะอัลเลาะห์จะเพาะอัลเลาะห์จะให้มันใหญ่ขึ้นเหมือนกับภูเขาเลยนะครับครับผมครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะเป็นการบอกผ่านในเรื่องของการบริจาคหรือการจ่ายซะกาตต่างๆพี่น้องสามารถที่จะใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเหมือนกับยืมอัลเลาะห์จะรักษาเพิ่มพูนให้ลูกแกะลูกแพะตัวเล็กแต่อัลเลาะห์ทานให้เป็นภูเขาเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่บางทีเรารู้สึกว่าเราเสียบริจาคซะดะเกาะห์ไปวันนี้เท่าเนี้ย200 400 500ลดเงินของเราไปแต่อัลเลาะห์จะเพิ่มพูนในด้านอื่นเพื่อให้เงินเข้ามาริสกีเพิ่มพูนนะครับฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องได้ให้ความสำคัญและส่วนหนึ่งของการบริจาคที่ปรากฏในหน้าจอก็คือเพื่อผู้สนใจอิสลามพี่น้องสามารถจะโอนเข้ามาให้กับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อผู้สนใจอิสลามเลขบัญชีที่ปรากฏนะครับ109-1-03924-0พี่น้องสามารถโอนมาแล้วก็โทรแจ้งมาก็เป็นการดียิ่งแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือไวชแนลซึ่งให้สถานีอยู่ต่ออยู่ได้แล้วก็คงอยู่กับพี่น้องเพื่อกระจายความรู้กระจายความเข้าใจใ
ในเรื่องของการเชิญชวนและก็เปิดพื้นที่ความดีพื้นที่สีขาวนั้นครอบคลุมไปทั่วโลกทั่วประเทศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์ในเรื่องของเนื้อหาที่บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์นะครับช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วก็อินชาอัลเลาะห์หากว่าวันนี้ติดต่อไม่ได้พรุ่งนี้จะมีอีกท่านหนึ่งเป็นมุสลิมะซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์แต่ส่วนของมุสลิมีนผมได้ติดต่อกับที่เป็นนักศึกษาที่อยู่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพจะมาอัดไว้เพื่อมาขึ้นจอนะครับให้กับท่านผู้ชมให้เห็นว่าการรับอิสลามความรู้สึกต่างๆซึ่งจะขึ้นจอให้พี่น้องได้เห็นในบทสัมภาษณ์ต่างๆอินชาอัลเลาะห์ถ้าหากทันสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์น่าจะสามารถเปิดให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันได้ส่วนวันนี้อินชาอัลเลาะห์ในเรื่องของการสัมภาษณ์ผู้ชายวันนี้น่าจะติดต่อไม่ได้อินชาอัลเลาะห์แต่ว่าผมได้ติดต่อผู้หญิงมุสลิมะมุสลิมใหม่พรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์น่าจะเป็นวันว่างวันหยุดทํางานของเขาและเขาก็สะดวกในการจะพูดคุยเปิดใจเพื่อมุสลิมใหม่เพื่อผู้สนใจอิสลามได้รับฟังว่าชีวิตของเขาหลังจากรับอิสลามหรือเรื่องราวต่างๆของเขาเป็นยังไงพรุ่งนี้ครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ช่วงท้ายรายการนี้อยากให้อาจารย์ยูซุฟได้ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับครับก็ขอให้เราทุกๆคนนะครับยึดมั่นกับสัจธรรมความจริงความถูกต้องแล้วก็ให้เราขอดุอาขอพรจากพระเจ้านะครับให้เรายึดมั่นกับหลักการที่ถูกต้องจนกระทั่งกลับไปหาพระองค์เพราะว่าการยึดมั่นในอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่จะทำให้เรารอดในวันสิ้นโลกวันปรโลกเนี่ยคือศาสนาอิสลามเท่านั้นนะครับขอยืนยันแล้วก็มันก็จะเป็นตัวตัดสินการที่เรายึดมั่นในอิสลามจนกระทั่งกลับไปหาพระเจ้าเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเราว่าจะไปสวรรค์ของพระเจ้าหรือไปนรกของพระเจ้าถ้าเราไม่เอาอิสลามนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องไปนรกและจะอยู่นั้นตลอดกาลถ้าเราเอาศาสนาของพระองค์คือเอาอิสลามเราก็จะเป็นชาวสวรรค์ตลอดกาลเหมือนกันแต่จะถูกลงโทษอย่างไรนั้นว่ากันในรายละเอียดอีกอันนึงกับความผิดนะครับคนที่บางทีอาจจะผิดมาทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมแต่มาเข้ารับอิสลามแค่ไม่กี่เดือนแล้วกลับไปสู่พระเจ้าด้วยความเชื่อที่ถูกต้องเขาก็เป็นชาวสวรรค์นะครับทางหน้าที่ส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ย 80-90% เนี่ยเขาอยู่ในการปฏิเสธพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยเอากันตรงบั้นปลายนะครับอันอามาลูบินคอวาตีมอามันการปฏิบัติต่างๆเนี่ยดูกันช่วงสุดท้ายนะครับว่านั่นน่ะว่าเราจะจบชีวิตอย่างไรนั้นพระเจ้าจะดูว่าเราจะจบชีวิตอย่างไรแต่อย่างที่บอกไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตตอน60หรือ70อาจจะ20 30ก็ได้อาจจะ15ก็ได้ฉะนั้นไม่รู้ว่าเมื่อจบชีวิตเมื่อไหร่มันไม่แน่นอนเนี่ยก็ต้องเอาของแน่นอนก็คือต้องยึดหลักการถึงแม้ว่าเราจะต้องยึดกี่ปีก็ตามนะก็ต้องยึดไปจนกระทั่งกลับไปสู่พระเจ้านะครับก็ขอพรขอดุอาจากพระเจ้านะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทุกๆคนนะครับยึดมั่นกับสัจธรรมความจริงความถูกต้องจนกระทั่งกลับไปสู่พระองค์ครับครับผมครับแล้วก็วันนี้เวลามาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจอิสลามพี่น้องมุสลิมใหม่หรือพี่น้องมุสลิมเดิมที่อยากจะนะครับสอบถามในเรื่องของอิสลามเบื้องต้นหรือบอกผ่านความรู้สึกต่างๆนะครับวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11:10 น.ถึง 12:10 น.พี่น้องสามารถจะรับชมและก็ติดตามแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะมีผมพยายามจะคอนเฟิร์มให้มีการสัมภาษณ์เพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจมากขึ้นเรื่องความรู้สึกต่างๆหลังจากเขาได้รับอิสลามหรือเรื่องราวก่อนที่เขารับอิสลามแล้วก็ฝากถึงพี่น้องอย่างไรบ้างนะครับวันพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์พบกันแล้วก็พบกับบทสัมภาษณ์แล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็จะมีการอัดเทปเพื่อจะมาขึ้นจอให้เห็นเรื่องราวต่างๆของมุสลิมใหม่เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เรานั้นมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกในการยืนหยัดบนศาสนาของพระเจ้ายืนหยัดในความศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันนี้ผมและก็อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาพร้อมกับคณาจารย์ทั้งหมดทีมงานของไวท์ชาแนลทุกคนร่วมกันดุอาให้ทางนำของผู้เป็นเจ้านั้นปรากฏในหัวใจของพี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและก็มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมมนุษยชาติทั้งหมดได้พบกับทางนำของพระองค์สำหรับวันนี้ขอจากลาด้วยดุอาท้ายของรายการครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله من يلزمه ليس يضار عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله